สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่จะพาละมุดมาตีฝูงหมานะทุกคนนะพี่บอกเลยว่าฝูงหมาที่พี่ลองมาหลายปาร์ตี้มากแล้วนะครับทุกคนครับกับการเอาละมุดมาตีเนี่ยนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นแบบฟารุซันนะครับเอามาเซียวก็เอามาด้วยนะทุกคนนะฟารุซันเซียวอาร์เบโดจงลี่อะไรก็เอามาลองหมดแล้วนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าหืดขึ้นคอนะหืดขึ้นคอนะครับมีเพียงแค่ปาร์ตี้เดียวที่พี่เอามาใช้แล้วสามารถทําเวลาได้ภายใน2นาทีนะทุกคนนะมีแค่ปาร์ตี้เดียวเท่านั้นนะครับทุกคนครับซึ่งก็คือปาร์ตี้เอามากับคาซึฮะนะครับก็คือต้องเอาคาซึฮะมารวบนะทุกคนนะเอาคาซึฮะมารวบยังไม่พอนะครับทุกคนครับต้องเอามากับคายะด้วยก็คือเอาคายะมาแช่แข็งด้วยอีกทีนึงเพราะว่าคาซึฮะมันรวบไม่หนานะครับทุกคนครับมันรวบไม่หนาก็เลยต้องแบบเอาขย่ามันแช่แข็งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้มีคาซึฮะนะครับพี่บอกเลยว่าสุโคตน่าจะใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับสุโคตน่าจะใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ที่ดีที่สุดคือต้องเอามากับขายะนะทุกคนนะเอามากับรุ่นพี่ขยะคือถ้าคือหลายคนไม่ได้มีไอ้นี่ไงไม่ได้มีการอยู่นะครับทุกคนครับหรือว่าไม่ได้ปั้นโรซาเลียมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนครับไม่มีโรซาเลียขายะมันเป็นตัวฟรีนะครับซึ่งมันสามารถเป็นตัวที่สปายน้ำแข็งได้ค่อนข้างดีมากๆนะทุกคนนะดีมากๆแต่ถ้ามีการอยู่กันอยู่อาจจะดีกว่านี้นะเพราะว่าการอยู่อันติมันวงกว้างใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตัวของคือหมายถึงว่าถ้าเล่นการอยู่สายซับนะถ้าเป็นการอยู่สายซับด้วยแต่นี่คือเราเล่นขายะนะครับทุกคนครับสายซับนะครับทุกคนครับมันก็จะใช้งานได้ค่อนข้างแจ่มแจ๋วเลยนะแจ่มแจ๋วเลยมาดูกันนะครับมาพากับบาบาร่านะครับทุกคนครับบาบาร่านี่คือแบบเนี่ยมีหลายคนไม่เล่นบาบาร่าพี่บอกเลยว่าทำไมถึงไม่เล่นมันเป็นตัวที่ดีมากที่สุดในเกมแล้วตายแล้วฟื้นอ่ะตายแล้วฟื้นอ่ะนี่นะครับมาถึงเราก็แช่แข็งเป็นก้อนอย่างนี้ครับทุกคนครับแล้วก็อลมุดซัดเข้าไปตรงกลางแบบนี้ครับทุกคนครับก็ตายหมู่นะทุกคนนะพอจังหวะที่มันตายหมู่ปกติพี่จะบินตีจนสุดนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องบินตีจนสุดครับทุกคนครับเราต้องมาแช่แข็งแบบนี้ให้ได้ครับทุกคนครับถ้าเราแช่แข็งไม่ได้มันไม่มีประโยชน์นะทุกคนนะเราตีทีละตัวมันเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นเราล่อนลงเลยนะครับละมุดไม่จำเป็นต้องบินจนสุดนะครับผมครับเนี่ยตีให้หมดเวฟนะครับทุกคนครับถ้าหมดเวฟเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็ล่อนลงเลยนะครับผมครับตอนนี้เราตีหมานะทุกคนนะก็กระทืบด้วยนะครับผมครับกระทืบด้วยแล้วก็เอาลูกพี่ขยะมานะครับผมครับขยะต้องแบบทำให้ขยะอัตติให้ได้นะทุกคนนะความสำเร็จอยู่ที่รุ่นพี่ขยะนะครับผมครับต้องเอามาหลอกชิด้าตลอดนะครับผมครับเนี่ยจังหวะนี้ครับพอรุ่นพี่ขยะไปก็เอาละมุดมาไปเอาคาซึฮะมารวบนิดนึงนะครับผมครับพอมารวมกันนะครับผมครับแล้วก็เอาละมุดมาตีครับผมครับแบบนี้ครับเนี่ยจังหวะมันโดนแช่แข็งเนี่ยมันแวบหนีไปไหนไม่ได้ทุกคนเราก็เลยแบบค่อนข้างจะตีมันได้นะเพราะว่าพี่ลองมาหลายปาร์ตี้แล้วมันตีทีละตัวไม่มีทางที่จะสามารถทำเวลาใน2นาทีได้ครับผมครับมันต้องตีรวบแบบเนี้ยนะทุกคนนะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีตัวรวบแรงๆเราก็ใช้แบบนี้ครับทุกคนครับใช้ลูกพี่ขยะในการล็อกไว้แบบนี้แทนครับทุกคนครับตัวนั้นก็จะตายแล้วเรามาตีตัวที่เลือดเยอะกว่าก่อนนะครับทุกคนครับตัวสุดท้ายแล้วครับมีเวลา20วิชิวๆแล้วทุกคนพี่บอกเลยว่า20วิตัวเดียวเนี่ยเก็บลงครับทุกคนครับเพราะมันเหลือแค่ตัวเดียวนะทุกคนนะนี่กดอันติพัดเข้าไปครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็บินตีเลยครับทุกคนครับเรียบร้อยครับทุกคนครับไม่ถึง2นาทีนะครับเก็บลงได้นะทุกคนนะซึ่งถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับทุกคนครับซึ่งถือว่าค่อนข้างดีเลยตัวคายะที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะครับทุกคนครับก็มีหน้าที่ในการสปัมน้ำแข็งนะครับซึ่งคายะนะครับทุกคนครับเลเวล90นะครับมีความชำนาญธาตุ40นะครับทุกคนครับมีอัตราคลี่60มีความแรงคลี่แค่105นะครับมีฟื้นฟูพลังงานอยู่168นะครับก็จะประมาณนี้นะอาร์ติแฟกต์ที่ใส่ก็เป็นผสมกันแบบนี้นะครับอาวุธที่ใช้ก็เป็นอควาล่านะครับทุกคนครับซึ่งเป็นโบนัสกายภาพแต่ไม่ได้แตะเลยนะไม่ได้แบบเอามาแตะเลยคือใส่ไว้งั้นแหละทุกคนนะใส่ไว้งั้นแหละเพราะว่าตัวดาบฟาวิเนียสมันมีคนอื่นใช้อยู่นะครับง่ายๆเลยถ้าใส่ดาบฟาวิจะเร็วกว่านี้นะเอาจริงคือใส่ดาบฟาวิจะเร็วกว่านี้เพราะว่าอันตินี่มันต้องลงมากดสกิล2 3รอบอ่ะเพื่อให้มันเต็มนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า